ขอเวลาพ่อพูดอะไรกันนิดนึงได้ไหมก่อนที่เราจะไปบ้านนู้นเรายังพอมีเวลาอยู่นะลูกค่ะตื่นเต้นไหมลูกก็ตื่นเต้นค่ะมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกคนนะลูกนะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไม่มีใครหรอกที่ไม่ตื่นเต้นแล้วผู้ชายเวลาตื่นเต้นเขาต้องทำเงียบขรึมด้วยเหรอคะพ่อไม่หรอกลูกก็ไม่ทุกคนเสมอไปนะมันเป็นลักษณะพิเศษของประจักษ์เขาแต่บางครั้งลูกเห็นเขาทำหน้าดุดุเหมือนกับว่าเขาไม่พอใจอะไรอย่างนั้นนะคะลูกคิดมากไปเองไหมเออพ่ออยากจะบอกให้ลูกรู้ว่าวันนี้เนี่ยนะพ่อได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับตัวลูกพ่อคิดว่าถ้าหากว่าแม่เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะต้องดีใจมากแล้วคุณย่าล่ะคะคุณย่าก็ต้องดีใจด้วยสิจ๊ะทีนี้รู้สึกว่าคุณย่าเนี่ยจะมีความหลังอยู่กับมหาศักดิ์นะคะพ่อความหลังดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีค่ะแต่นี่ตั้งใจแล้วค่ะวันนี้จะต้องค้นหาความจริงให้ได้เพื่อย่าค่ะพ่อไม่อยากให้ลูกไปคิดเรื่องอื่นให้เหนื่อยสมองหรือว่าเป็นวิตกกังวลนะพ่ออยากจะให้ลูกเนี่ยนึกถึงความรักความจริงเมื่อสมัยที่พ่อกับแม่ของลูกแต่งงานกันเนี่ยพ่อเองก็ถูกผู้ใหญ่จัดการให้เราสองคนเองเนี่ยก็ไม่เคยพบหน้าค่าตากันมาที่ซ้ำไปเมื่อวันที่พบเนี่ยนะพ่อกับแม่ดูจะไม่ถูกชะตากันด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าในที่สุดเราก็อยู่ร่วมรักคลองรักกันมาอย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขจนกระทั่งแม่ของลูกได้ตายจากไปนิดเองอาจจะโชคร้ายสักนิดหนึ่งตรงที่พ่อเป็นคนไม่มีเกียรติไม่มีหน้ามีตาเหมือนอย่างคนอื่นเขาลูกเองก็คงจะเคยได้ยินว่ามีคนเขาขนานนามเพราะว่าใจร้ายบ้างโหดร้ายบ้างจอมโกงบ้างแต่นั่นพ่อก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวพ่อเองพ่อทำเพื่อลูกพ่อมีความฝันมีความปรารถนาที่จะเห็นลูกมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าพ่อดีกว่าพ่อในปัจจุบันนี้พ่อคะไม่ว่าพ่อจะเป็นอะไรพ่อก็เป็นพ่อของนิดนะคะนิดไม่เคยคิดเสียใจเลยค่ะที่พ่อไม่มีหน้าไม่มีตาเหมือนคนอื่นเขารู้ค่ะว่าพ่อรักนิดเป็นห่วงนิดแค่นี้นิดก็ภูมิใจแล้วค่ะขอบใจมากลูกขอบใจมากและนี่คือสิ่งหนึ่งที่พ่ออยากให้ลูกได้รับต่อจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องครองรักให้นานเท่าที่จะนานได้เชื่อพ่อเถอะลูกประจักษ์เขาเป็นคนดีเขาจะต้องเป็นเกียรติเป็นศักดิ์เป็นศรีแก่ตัวลูกได้และพ่อเชื่อแล้วเกินว่าความดีของลูกจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้พ่อจะไม่ทอดทิ้งลูกพ่อจะอยู่ใกล้ชิดลูกไม่ยอมห่างถึงพ่อจะไม่ดีเท่ากับพ่อของคนอื่นแต่พ่อขอบอกว่าพ่อรักลูกมากลูกแต่งห้องหอไม่เสร็จมั้งนี่ฉันว่านะห้องหอคืนนี้จะต้องสวยโรแมนติกแน่ๆเชียวไหลนี่นิดคืนนี้เธอต้องยิ้มหวานที่สุดเลยนะนิดหิวป่ะจ๊ะไปแล้วยายหมูตอนแล้วทำไมเหนียวกินจริง
วันนี้วันนี้วันนี้หิวมากนะไก่ไม้ทั้งนั้นใช่คุณกีว่าไงอ่ะทำไมหน้าเคร่งจังเลยอ่ะมีอะไรอ่ะเขาขออยู่ทางนี้ครับเจ๋งครับไปอนุกไปเป็นเจ๊เลยไปตามว่าจะทำอะไรบ้างจังเลยทรัพย์สมบัติเนี่ยขนมาเป็นกระบงกระบงไม่รู้กี่กระเป๋าต่อกี่กระเป๋านับไม่หวาดไม่ไหวเลยป้าแล้วทางเราเนี่ยไม่เตรียมอะไรไปต้อนรับเขาเลยเหรอป้าอุ้ยเรียกผิดพี่เลี้ยงคุณใหญ่หยุดอ้าวนี่ข้าสั่งห้ามนะไม่ให้เองนี่เหอหรือว่าสรรเสริญเยินยออะไรอีนางคนนี้เป็นอันขาดเข้าใจไหมเออมันจะขนอะไรมามันจะทำอะไรก็ช่างมันเรื่องของมันแต่ว่านี่เองก็ไม่ต้องเสือกนี่เรามีข้าวมีกินมีที่มันจุกหัวนอนก็พอแล้วนี่มันได้อยู่ห้องคุณประจวบนะจะบอกให้นะยังไม่ดีอีกเหรอเองรู้หรือเปล่าอีนี่มันอีตัวแสบแต่ว่านี่จะสั่งอีกอย่างห้ามนะไม่ให้เองเรียกมันว่าคุณนายเรียกคุณก็ไม่ได้ถ้าเองเผลอเรียกมาไล่เองโดนไอ้นี่ทันทีทิ่มหน้าครัวจ้าใช่แม่แล้วขอโทษเถอะตั้งตัวเป็นเจ้าแม่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่เลี้ยงคุณใหญ่ครับข้าไม่ได้ตั้งเองโว้ยคุณนายน้อมท่านตั้งให้ข้าให้ข้าเป็นผู้ดูแลทั้งหมดในบ้านนี้เข้าใจหรือเปล่านี่เข้าใจถ้าหากว่าเองไม่เชื่อฟังคำสั่งข้านะโอ้เองจะกลัวไหมเองเนี่ยยัดปากกลัวครับผมแม่นี่มาดิเข้าไปใกล้ทำไมมาดิมาตำน้ำพริกตำน้ำพริกอะไรตอนกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยมาเถอะมาตำรู้เปล่าข้าจะใส่บาตรพรุ่งนี้ล้างซวยมาทำเร็วเร็วเร็วแล้วนี่แหละตำใส่บาตรล้างซวยเเป็นว่าเริ่มพิธีกันดีกว่านะลูกมานั่งใกล้ๆพ่อตรงนี้ดีกว่าลูกนั่งสองคนก็จะดีนะนั่งตรงนี้ซะเลยสิพ่อลูกเขยแล้วนี่ไงของที่คุณฝากผมไว้อ้าวก็ที่คุณบอกว่าจะให้เจ้าสาวไงรับไปสิสวมนิ้วเธอเลยรับรองว่าพอดีนิ้วเป๊ะเลยลูกเอานิ้วให้พี่เขาสวมนะลูกนะลูกแหวนเนี่ยนะขอให้อย่าไป
ไปคิดอะไรมากแหวนสองวงเนี่ยมันเหมือนกันนะมันทำคล้ายๆกันขอให้คิดว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องราคาค่างวดมันคิดแต่ว่ามันเป็นเครื่องที่จะเชื่อมโยงผูกมัดคล้องหัวใจซึ่งกันและกันให้เป็นดวงใจดวงเดียวกันเมื่อยนะเมื่อยก็จะรวบรัดให้มันสั้นขึ้นเอาอย่างนี้นะขอให้สองคนเนี่ยอยู่กันยั่งยืนอยู่ดีมีสุขหนักนิดเบาหน่อยก็จงให้อภัยซึ่งกันและกันประจักษ์ถ้าหากว่าน้องผิดพลาดอะไรไปเนี่ยจงให้อภัยน้องด้วยนะเพราะน้องเนี่ยยังเด็กนะหนูนะเวลาพี่เขากลับจากงานอาจจะหงุดหงิดมึนตึงเฉื่อยชาหรือว่าพูดจาไม่เพราะหูอะไรเนี่ยอย่าไปถือสาลูกให้อภัยเขานึกซะว่าเอาความรักเนี่ยมาผูกมัดหัวใจซึ่งกันและกันมันก็จะดีไปเองในวันข้างหน้า อย่างนี้เข้าท่าอย่างนี้ก็ขอให้ลูกสองคนเนี่ยอยู่กันยั่งยืนนะตลอดรอดฝั่งตลอดไปก็แล้วกันขอบใจขอบใจเอาละเสร็จที่พี่ผมหวังว่านะคุณคงจะดูแลลูกสาวผมเป็นอย่างดีหน้าที่ของพ่อตาที่ดีก็ต้องคอยติดตามลูกเขยอย่างดีสิจริงไหมอย่าลืมนะเอาละพ่อไปแล้วลูกเสร็จพิธีแล้วเนี่ยอ๋อนี่รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมทั้งคู่เลยทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยว่าในวันส่งตัวเนี่ยนะเขาห้ามเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยออกจากห้องหอไปไหนโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวนะห้ามเป็นคำสั่งห้ามออกจากห้องนี้ไปโดยต้องอยู่แต่ในห้องนี้อย่าลืมนะว่านี่เป็นคำสั่งพอดีใส่ก่อนเลยลูกใส่ก่อน